กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะต้องย้ำกติกาสักนิดหนึ่งใครอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับไปที่มหามงคลนะคะเป็นปี2559รีบส่ง SMS เข้ามาเลยค่ะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606นะคะและปฏิทินนี้นะครับพร้อมกับลายเซ็นครูด้วยนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับพิกให้เห็นชัดๆตรงนี้เลยครับให้รู้ไปเลยว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยแล้วซองนะฮะประมาณนี้นะเล็กกว่านี้ก็ไม่ได้ค่ะนะครับประมาณนี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้6นิ้วก็ได้ประมาณ6นิ้วครับค่ะนะก็ส่งจดหมายนะคะแนบซองเปล่าจิตจามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่อยู่ด้านหน้านี้แล้วก็ระบุว่ารับปฏิทินก็จะได้ส่งไปทิ้งกลับไปให้กันตอนนี้เรามา SMS กันบ้างดีกว่าเนาะคุณจิรพัฒน์ดีใจค่ะได้เจอครูกับมวยด้วยนะค้าขายอะไรเขาบอกว่า2คนนี้ออกงานดีไหมอาจจะไล่เราออกแล้วไม่น่านะไม่น่าเราจะกลับก็ยิ้มไว้เขาดีใจอยู่ที่เจอเราน่าจะไปเจอกันที่ราชบุรีนะคะก็ทะเบียนรถ7288ค่ะออกงานดีไหมค่ะใจออกแต่ว่ากายยังอยู่นะฮะอย่าเพิ่งออกเลยครับออกไปมีปัญหาแน่นะฮะรอเวลาจังหวะเดือนมีนาค่อยออกมีนาเมษารุ่นต่อออกได้การเงินช่วงนี้ถึงแม้จะเป็นโลแบตเตอรี่นะเข้าไปถึงมกราเนี่ยแต่ว่ากุมภายังลื่นไหลได้ดีครับ อย่าไปกังวลมากนะสุดท้ายแล้วจิรพัฒน์ก็จะผ่านพ้นได้ดีนะครับนะและคุณจิรพัฒน์ก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะแสดงว่าเขาไปเจอเราที่นั่นที่โรงเรียนแน่เลยแน่นอนแน่นอนเลยนะเอสเอสต่อมาค่ะครับผมเอชเอสต่อมานะคะคุณชวีวันครับผมว่าเรียนคณะสถาปัตย์จะดีหรือเปล่าคะโอ้โหเก่งจะตายเนี่ยคนเก่งต้องเรียนต่อค่ะถามว่าดีเปล่าก็ถือว่าถูกใจระดับหนึ่งแต่ว่ายังเรื่องราวความพึงพอใจนะฮะยังไม่เข้มข้นเรียนอะไรก็แล้วแต่ความมุ่งมั่นนะเพียรพยายามความมานะสร้างความสำเร็จให้ชวีวันนะครับยังไงครูถาก็แนะนำให้เธอลุยต่อเรียนต่อนะฮะมีความเก่งนะรวมกับความตั้งใจสุดท้ายความสำเร็จรอคอยนะครับชวีวันกับลายเซ็นนี้เลยนะฮะมอบให้คุณชวีวันนะครับมอบเลยน้องชวีวันนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนัทกิตตาค่ะคุณนัทกิตตาเคยเปลี่ยนชื่อมาไหมครับคะเคยเปลี่ยนชื่อมาไหมฮะนัทกิตตาเนี่ยครับนัทกิตตานัทนอนินใช่ใช่เคยเปลี่ยนชื่อไหมผมสอบถามว่าเคยเปลี่ยนชื่อมาไหมฮะครับค่ะเขียนไปค่ะเคยอันนี้คือชื่อเดิมชื่อเดิมไหมหรือชื่อใหม่ครับอันนี้เป็นชื่อปัจจุบันนะคะชื่อปัจจุบันแสดงว่าชื่อเก่าไม่ใช่ชื่อนี้นะครับนะมันชื่อปัจจุบันไม่ใช่ชื่อนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมามาดูกันเลยกันนะครับจากชื่อของคุณนะฮะคือเขียนตัวบรรจงนะครับยังไม่เคยได้รับการเปลี่ยนลายเซ็นนะประมาณนั้นเลยนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรจากลายเซ็นนี้นะเซ็นคงเดิมแล้วเนี่ยมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำนะครับผมว่าโอเคระดับหนึ่งแต่จะไม่โอเคตอนที่เงินจะรั่วรินนะเพราะป่วยเจ็บนะฮะเพราะภาระกับคนอื่นในรอบปีนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่รอบปีหน้าตึงตัวแน่ถึงขั้นว่านะฮะชักหน้าไปถึงหลังเลยไอ้ที่บอกว่าลายเซ็นเป็นหนี้เนี่ยเป็นนี้นะฮะต้องระวังลายเซ็นที่เป็นหนี้ครับนะความปวดหัวมันเกิดขึ้นตรงไหนเพราะว่าสภาวะนะความพร้อมนะฮะความพร้อมเพียงเรื่องการเงินมาณตอนนี้ไม่ทันใช้ติดลบติดรั่วนะฮะขั้วลบเยอะขั้วบวกยากครับแต่แล้วต้องระวังนะนักธุรกิจตานะครับเอาคำถามเชิญอยากทราบเรื่องอะไรจากลายเซ็นนี้ครับเชิญครับอยากทราบว่าสุขภาพตอนนี้ป่วยอ่ะปีหน้าจะเป็นอีกปีหน้าจะเป็นอีกหรือเปล่านะครับปีนี้นะฮะก็เราก็ถือว่านะฮะป่วยซ้ำซ้อนแต่ปีหน้าทุกเราฝันนี้ครับนะไม่มากกว่านี้นะครับเราก็กลัวว่าถ้ามากกว่านี้มันจะต้องเงินรั่วนะเพราะการป่วยเจ็บอีกอย่างนึงนะตอนนี้เหมือนกับอะไรต่างๆนะที่ไปเป็นขั้วลบมันเยอะติดลบเรื่องการเงินด้วยนะครับต้องระวังนะคุณนัทกิตานะครับไอ้คำว่าติดลบก็คือว่าประเภทว่าป่วยแล้วยังไม่ทันใช้ด้วยอ่ะมันจะมาพร้อมๆกันนะต้องระวังเป็นพิเศษครับปีหน้าก็ให้ระวังพิเศษแต่ว่าถ้าจะให้ระวังเรื่องการเงินเนี่ยเดือนพฤษภาวันที่นะประมาณที่27 28ปลายเดือนนะช่วงนั้นเข้มข้นนิดนึงนะครับประมาณนั้นครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับแล้วงานที่ทำอยู่อ่ะค่ะครับดีมั้ยคะหรือว่างานที่ทำอยู่ดีไหมใจอ่ะมันจะเปลี่ยนแต่ว่ากายให้อยู่ต่อเพราะถ้าเปลี่ยนช่วงนี้เหมือนกับว่าเราเองยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแต่เหตุการณ์เนี่ยมันจะทำบีบบังคับให้เราจะต้องเปลี่ยนอย่างกระทันหันซึ่งผมเองว่าถ้าทนได้ก็ทนไปก่อนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยภาวะในการแบกรับแล้วก็ตั้งเริ่มต้นใหม่มีปัญหาครับไม่ควรครับไม่ควรเปลี่ยนนะครับแต่ไม่ควรเปลี่ยนครับแฟนจะซื้อบ้านปีหน้าจะได้อยู่นะคะซื้อบ้านปีหน้านะฮะ
นั่นไม่ใช่ปีนี้นะต้องไม่ใช่ปีนี้นะถ้าปีนี้เป็นการเติมเต็มให้กับภาระหนี้เพิ่มขึ้นทันทีให้รอคอยสักนิดนึงขยับปรับตัวปรับเปลี่ยนเดือนมิถุนากรกฎาช่วงนั้นบ้านที่อยู่อาศัยเคหสถานเด่นชัดมากเลยเอาช่วงนั้นนะช่วงนั้นเหมาะสมแล้วก็ลื่นไหลเรื่องการเงินแต่ถ้าต้นปีเราพร้อมที่เป็นหนี้ก่อนเนี่ยเหนื่อยตั้งแต่ต้นปียันปลายปีเลยมันไม่ทันใช้เลยครับมันติดลบอยู่ตอนนี้ยังไม่พอนะครับครับตามนี้ครับลายเซ็นแบบลายเซ็นแนะนำให้คุณนัทกิตตาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเอาไปเปลี่ยนเอาไปเซ็นกันนะครับค่ะนัทกิตตานะครับเอาละนะครับมอบให้คุณนัทกิตตาแล้วก็ส่งจดหมายนะครับมารับได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ชมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะเดี๋ยวก็จะมอบปฏิทินให้ด้วยนะครับจากสายผู้โชคดีนะฮะครับส่วนท่านไหนจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีการได้รับปฏิทินก็ส่ง SMS เข้ามาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับผม